ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมคโนเลียชาแนลนะครับอ่ะวันนี้ผมพามาชมปลาทองและปลาหางดูสวยงามร้านบ้านมาฉาของเจ๊นันนะเจ๊นันปลาทองนะฮะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเจ๊นันนี่สามารถส่งปลาได้ทั่วไทยด้วยค่ะส่งได้ค่ะต่างประเทศก็ส่งได้ค่ะต่างประเทศก็ได้นะฮะได้ค่ะโอเคครับได้ทุกที่ค่ะเดี๋ยวมาดูมุมแรกก่อนเอาไหนดีโต๊ะไหนดีปลาทองนี่สวยเลยเลือกเลยโอเคครับครับเรามาดูสิ่งญี่ปุ่นนะฮะนี่ตัวละ800นะเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดก็เป็นสิงจีนผสมสิงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้ฮะอันนี้ก็5สีนะสวยๆนะสิงยักษ์อ้วนน่ารักนะฮะต่อมานี้น่าสวยอันนี้ขอดูราคานะ800ลายวัวก็มีนะน่าจะนี่มั้งฮะเนี่ยฟ้าเนี่ยเนี่ยสวยอ้วนน่ารักงั้นเลยนะต่อมาครับออดานครับนี่เกรด A ตัว300ต่อมานี่3สีสวยๆนี่ฮะเห็นออนดานะเป็นตันโจนะสวยมากต่อมาด้านล่างนะครับก็เป็นลูกสิงห์นะลูกสิงห์ตัวละ60นะฮะ2ตัว100เรามาดูดิอันนี้ตันโจนะฮะตัวละ100บาทแพนด้าตัวละ100นะแพนด้าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะด้านนี้ก็เป็นออดารวมนะเรามาดูนี่ว่ะคอจิอ้วนน่ารักนะยักษ์เลยนะคอจิแล้วอ้วนอันนี้ออนดานะฮะ3สีกับแพนด้าก็มีนะตัว300เท่ากันนะฮะเราดูนี่อันนี้ออนดา34แล้วเกรด A ตัว800ต่อมาด้านนี้นะฮะสิงห์54ลายบัวก็มีนะตัว400จะสวยนะฟ้าดิถ้ามาร้านก็จะเจอเก็บกินหอยป่ะครับผมครับทุกวันพุธนะจะเจอบ่อยเจอวันพุธบ่อยครับวันพุธเจอบ่อยเหมือนกันปกติพี่ไม่ค่อยได้มาครับผมครับครับครับมันจะอยู่ร้านประจำนี่ฮะลูกค้าด้วยนะลูกค้าด้วยอันนี้ออดาตัวเท่าไหร่ครับ800ค่ะ800นะตัวดำๆนะสวยดีอันนี้ครับของตู้นี้นะเกรด A เลยนะ800สีดำก็ดูมีพลังดีนะฮะบางคนเชื่อว่าดูดความสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยให้5สีก็มีต่อมามาดูนี้นะฮะออดาเกต A นะครับตัว200สามสีแพนด้านี่แล้วก็สีครับตัว200นะนี่เยอะ
อะมากครับปลาสวยเลยค่ะลูกค้าอันนี้สิงดำนะตัวละ100แล้วก็ลูกสิงนะครับตัว100นะซื้อ2แถม1ด้วยอันนี้ทุกตัวมีตู้เย็นหมดค่ะลูกค้าก็ออนดานะครับตัว60 2ตัว100เด็กจะนอนนอนมาแล้วเด็กบอกอยากจะนอนได้ค่ะเยอะมากร้านนี้ก็มีนะเลี้ยงโชว์หน้าร้านนะสวยเลยนี่ขอบคุณนะคะลูกค้าพร้อมแน่เลยค่ะลูกค้าด้านนี้ก็มีหอยแอปเปิ้ลขายนะตัวละ30บาทแล้วก็มีนีออนด้วยน้อยก็มาจะกลับบ้านเดี๋ยวน้อยใส่นีออนก็ตัวละ15บาทนะ7ตัว100อ่ะปลานีออนแต่ว่ามาดูบุญหันยุงบ้างนะครับอ่ะต่อไปมุมต่อไปนะฮะใส่ถุงคือเรียกได้ฝั่งเจ๊นันก็มีนะฮะพอออดายักษ์3 4นะตัวละ500ก็มีปนสีอื่นด้วยนะครับเนี่ยด้านนี้ก็เป็นสิงห์นะครับสิงห์ญี่ปุ่นตัวละ600นะอันนี้ก็สิงห์ลายบัวแดงเกรด A ตัวละ300นะอ่ะเราก็มาเลือกกันต่อไปมุมหนึ่งครับนี่ด้านนี้เป็นออนดานะฮะเขาบอก3สีนะก็มีปนหลายสีนะปนกันนี่ตัว300นะก็ดูเป็นตัวไปโอเคครับเดี๋ยวไปดูปลาหางยุงกันนะฮะดูมุมปลาหางยุงกันนะชื่อสายพันธุ์อยู่ตามโฟมที่ลอยนะประมาณนี้นะแต่ละคอร์สเนี่ยคู่เกรด A ตัว100อันนี้เราส่งไปสนีได้นะส่งไปสนีได้ทั่วไทยด้วยนะแล้วก็มีฟูโกนะตัวคู่เกรด A 100เหมือนกันมาตามนี้นะฮะแล้วเป็นฟูแพลตินัมนะฮะตัวคู่เกรด A ก็100เหมือนกันประมาณนี้อันนี้เป็นเมียบูดากอนเมียบูดากอนนะเกรด A ตัว100นะตัวเมียตัวจะใหญ่นะแล้วก็ตัวคู่หางจะยาวสวยมาตามนี้นะครับตัวพ่อก็สีม่วงนะนี่สวยมากบูดาก้อนนี่ตัวผู้นะเมื่อกี้เราเจอตัวเมียนี่ตัวผู้สวยนะแล้วก็หูช้างโมเสกตัวละ5บาทแล้วก็มีตัวละ50นะ70บาทไทเกอร์ผู้นะนี่เกรด A ตามนี้กันนะหางยุงเยอะมากได้ค่ะขึ้นมาจะแกะได้แล้ว70บาทอันนี้ไทเกอร์ตัวเมียเกรด A นะนี่หูช้างโมเสสหูช้างริบบอนนะครับฟินนี่แล้วก็บูโพโพนะฮะนี่สวยนะอัลบิโน่ก็มีนะฮะอัลบิโน่บูเทลนะทัสซิโดโคยก็มีนี่เก็บเองตัวละ80บาทเดี๋ยวดูตอนท้ายๆนะนี่ก็ตัวเมียนี่ตัวผู้ฟูลแบ็คตัวเมียฟูลแบ็คช้างไวเทลนี่ช้างไวเทลเยอะมากอันนี้ตัวผู้นะครับสวยหางใหญ่ฟูโกเมียนะฮะ 7A80นี่เหมือนกันคิดก่อนนะลูกค่ะจะไปอีกมุมนึงนะครับเอาเลยค่ะตักใส่ถังด้วยลูกด้านนี้ก็จะมีอาหารปลานะครับเรามาดูได้เลย
ปลาหนูยูงสูตรพิเศษแล้วก็ปลาทองนี่เป็นสูตรเร่งสีนะเม็ดแดงๆเนี่ยเห็นไหมส่วนอันนี้เป็นขุนปลานะเนี่ยเป็นทั้งอาหารกุ้งอาหารปลาได้เลยนะอันนี้โปรตีนสูงขุนปลาให้ตัวใหญ่เนี่ยอาหารปลามีอาหารรูปปลาแล้วก็กุ้งแคะก็มีนะนี่จะเม็ดละเอียดเล็กจิ๋วเลยนะอันนี้เร่งสีนะเม็ดแดงอันนี้ประมาณนี้นะฮะกุ้งก็มีนะครับมาแล้วมันโดนเนี่ยกุ้งแคะด้านในก็มีหอยมีอะไรด้วยนะมีบาดทอนด้วยเนี่ย50บาทบาดทอนหอยแบบแดงเป็นสีเลือดอ่ะนี่สีทองก็มีฮะเชอรี่สีทองประมาณนี้เชอรี่สีทองอันนี้เสือเยมันเสือเยมันฉีดสีก็มีนะซักเกอร์ก็มีนะตัว20กุ้งแคะมีหมดนะหอยอันนี้สารพัดหอยนะครับหอยขิ้นหอยอย่างเงี้ยมีหมดหอยแอปเปิ้ลหอยทหารก็มีนะหมดทหารทหารอยู่ตัว20ก็มีนะครับตัว20อันนี้ก็พวกหอยนะปลาคาร์ฟจักรพรรดิก็มีนะนี้ครับหางยาวเอาเจ๊เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ขอบคุณเจ๊นันนะครับเจ๊นันปลาทองเจ้าของร้านนะครับนานๆเจอทีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจติดต่อปลาสามารถส่งได้ทั่วไทยเลยค่ะเบอร์082ครับผม399-9564ค่ะครับผมเจ๊นันนะครับเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันด้วยนะฮะกี่โมงถึงกี่โมงนะครับ8:30ถึง18:00ค่ะครับผมขอบคุณนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณเจ๊นันมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับนะ